ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยธนาคาร UOB วิทำไรจ้าเห็นโอ้โหคำนวณอยู่เจ๊ตายกรมธรรม์หลายฉบับจังนะใช่ๆปีนี้มันแหมอย่างที่รู้กันเนาะเศรษฐกิจแบบอย่างนี้ไงฉันก็เริ่มคิดนิดนึงว่าแบบอุ๊ยอันนี้จะไปต่ออันนี้ไหวส่งไหวส่งไหวแต่ก็กำลังคำนวณอยู่อ่ะเจ๊ยังไม่เจ๊ก็หลายฉบับอยู่นะทำแล้วแอบเครียดเพราะว่าแต่ละฉบับเยอะมากก็เลยไม่คิดว่าเอ๊ะถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยจะเอายังไงแต่ละฉบับแต่ยังหาหนทางไม่ได้ไม่ใช่แค่เราตอนนี้ฉันว่าคนอีกไม่น้อยเลยที่เขาแบบว่าเอ๊ะส่งประกันก็จะแบบเอ๊ะจะไปต่อจะหยุดส่งจะอะไรจะมีวิธียังไงเอาจริงนะทำไมอะประกันก็สำคัญเงินไม่มีทำไงจะส่งใช่คือทุกคนรู้ว่าประกันสำคัญแต่ถ้ามันไม่ไหวอะไรเงี้ยจะมีวิธีอะไรชวนคุณผู้ชมคุยเรื่องนี้ไหมวันนี้จัดมาเลยขอบคุณเข้ากับคอนเซปต์รายการเราเลย Money Cafe เมาเรื่องเงินทองเมาเรื่องเงินคุณต้องยอมรับค่ะว่าเราต้องใช้ชีวิตอยู่กับโควิดไปอีกยาวๆเลยค่ะสิ่งที่ต้องการมากที่สุดตอนนี้ก็คืออากาศสะอาดสะอาดแต่ไม่ต้องห่วงค่ะตอนนี้มีเครื่องนี้เลยเครื่องผลิตโอโซน O3 รุ่น G1 ค่ะเป็นเครื่องที่เขาช่วยกำจัดเชื้อโรคในอากาศได้ 99.99% เลยค่ะเรียกว่ากำจัดทั้งไวรัสแบคทีเรียควันบุหรี่แล้วก็ฝุ่น PM 2.5 ไปจนถึงกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ต่างๆแล้วดูเครื่องสิเห็นไหมเล็กขนาดนี้ค่ะจะวางไว้ในห้องนอนก็ได้ห้องครัวห้องน้ำหรือว่าจะเอาไว้ในรถยนต์ยังได้เลยค่ะปกติราคา 1,590 บาทตอนนี้ลดเหลือ 1,290 บาทค่ะเข้าไปดูในรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.psi.co.th นะคะหรือว่าจะโทรไปที่ call center ของ PSI ก็ได้ค่ะ1247ค่ะสนับสนุนโดยธนาคาร UOBไม่ตอนนี้นะเอาซีเรียสเอาจริงๆคนต้องมีปัญหาเยอะเชื่อสันติปีนี้มันเป็นปีที่แบบทุกคนแบบเซ่แบบตอนนี้ละนาดเงินจ่ายประกันมันจะเอาที่ไหนมาจ่ายรู้แหละว่าประกันไม่สบายก็จะไม่สบายโควิดก็กลัวนั่นแหละมันจะไปต่อไม่ไหวสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่สาธิตเฮ้ยพี่เราสองคนกำลังมีปัญหาเรื่องนี้ที่ปีนี้จะต้องส่งชำระเงินค่าเบี้ยประกันแล้วเริ่มแบบพอปีนี้นะว่าเราถูกลดเงินเดือนถูกลดทุกคนกระทบหมดเลยอย่างเงี้ยไม่แต่ว่าเราถูกลดเงินเดือนแต่ค่าประกันมันเพิ่มขึ้นทุกปีตามอายุไงพี่แล้วเราก็เลยคิดว่าเราเองก็จะมีปัญหาแล้วคนอื่นก็น่าจะมีปัญหามีเยอะมีเยอะคือเรื่องนี้มีเยอะเยอะเจอเยอะมากคืออย่างนี้คือเรื่องโควิดเลยเนี่ยนะครับมีหลายคนถามผมว่าเนี่ยรายได้เริ่มลดบางคนหายไปเลยนะไม่ใช่แค่ลดคือหายไปเลยเนี่ยทำไงบ้างเราก็บอกเขาว่าค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นอ่ะตัดทิ้งมันไปซะตัดแล้วของที่ไม่จำเป็นก็ตัดทิ้งมันไปซะปรากฏว่าเขาตัดหมดแล้วที่ตอนนี้เหลือแต่จำเป็นหมดแล้วนี่เหลือจะเป็นหมดเพราะว่าแล้วอย่างนี้เขาจะทำไงต่อดีผมเราก็บอกว่าเนี่ยเราก็ถามแล้วอะไรบ้างที่คุณแบบจำเป็นแล้วคุณจ่ายเยอะเขาบอกประกันเบี้ยประกันเนี่ยส่งไปเยอะมากแล้วก็แบบตอนที่มีเงินเขาก็ซื้อเยอะใช่ครับที่ตอนนี้รายได้มันไม่มีเขายังต้องจ่ายอยู่มันมีวิธีไหนที่ช่วยเขาได้บ้างมันก็มีหลายวิธีนะที่แบบเราจะบริหารกรมธรรม์ได้วิธีแรกเลยนะครับก็คือเขาเรียกว่าลดทุนประกันเลยลดทุนประกันเหตุผลเพราะอะไรพี่ยกตัวอย่างอย่างตอนที่พี่ลูกตอนที่ลูกพี่เรียนหนังสืออยู่เนี่ยพี่ก็จะคำนวณเลยว่าลูกพี่เรียนหนังสือจนจบอย่างที่เราคาดหวังไว้เนี่ยโรงเรียนดีๆอะไรต่างๆเนี่ยใช้เงินเท่าไหร่เราก็ทำประกันไว้ที่ทุนเท่านั้นเลยเผื่อว่าวันดีคืนดีเราไม่อยู่ลูกมันก็ยังได้เรียนจบแต่ตอนนี้ลูกเรียนจบแล้วเรียนจบแล้วเรายังแบกอยู่ไงยังแบกเบี้ยมันอยู่นี่ว่าแบกเบี้ยมันอยู่เพราะตรงนี้เนี่ยถามว่าคุณต้องไปแบกมันไหมในตอนนี้ก็ลดทุนมันลงเหลือเท่าที่เราจำเป็นต้องใช้พอ
ทีนี้อีกตัวนึงเลยนะครับที่พี่แนะนำเลยก็คืออย่างเช่นเวลาเราซื้อประกันเขาเรียกสัญญาเพิ่มเติมเราจะมีพวกค่าห้องอย่างบางคนเนี่ยตอนเศรษฐกิจดีๆก็มองแบบค่าห้องคืนละหมื่นเพราะว่าเดี๋ยวนี้บาหาค่าห้อง 3-4 พันไม่ได้ก็อยากแบบคืนละหมื่นแต่ตอนนี้ไม่ไหวแล้วตอนนี้ไม่ไหวก็ลดค่าห้องลงจากเดิมคืนละหมื่นเหลือสัก 4,000 ก็พอคือนอนแทนที่จะนอนห้องเดียวนอนห้องรวมเลยก็ยังดีกว่าหรืออย่างนึงอย่างเช่นคุ้มของพวกโรคร้ายแรงอย่างบางคนจะคุ้มของมะเร็งแบบโอเค 4-5 ล้านเลยเว่อๆไปเว่อๆเลยคือไม่ใช่ว่าตอนที่ตัวเองเป็นปึ้งโอเคอย่างน้อยก็จบไปเลยแบบเขาเรียกว่าเจอใจจบอะคือเป็นมะเร็งปึ้งปุ๊บอ้าวได้เงินก้อนนี้มารักษาพยาบาลแล้วยังมีเงินเหลือแต่ตอนนี้ไม่ต้องกลัวมะเร็งเอาท้องก่อนเอาท้องก่อนเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าพวกนี้เราก็ลดทุนมันไปลดทุนลงก็คือยกเลิกลดทุนเลยก็ยกเลิกมันไปเลยก็ได้คือจริงๆคนทั่วไปสามารถทำได้ทำได้หมดแต่ทีนี้ในตัวกรมธรรม์เราต้องคุยกับทางตัวแทนที่เขาดูแลเราก่อนเพราะว่ามันจะมีเงื่อนไขของกรมธรรม์อยู่อย่างเช่นบอกว่าไอ้ตัวนี้คุณลดได้เต็มที่ได้เท่าไหร่ต่ำสุดเท่าไหร่เหมือนอย่างเราซื้อประกันรถยนต์อ่ะเราบอกว่าไม่อยากจะจ่ายเบี้ยแพงช่วยคิดทุนต่ำๆได้ไหมเขาก็จะบอกว่ารถรุ่นนี้ยี่ห้อนี้ทุนต่ำสุดคือเท่านี้เราก็มีทางถอยแล้วเราก็มีทางถอยแล้วก็ถอยมาตรงจุดนั้นแต่ข้อเสียเลยก็คืออะไรข้อดีคือเราจ่ายเบี้ยน้อยแต่ข้อเสียเลยก็คือว่าเกิดต่อไปเศรษฐกิจกลับมาเราอยากจะเพิ่มทุนไม่ได้ใช่ไหมถามว่าได้ไหมมันก็แล้วแต่กรมธรรม์แล้วก็นิดนึงคือโดยทั่วไปเขาจะขอตรวจสุขภาพเพราะว่าเพราะบริษัทประกันก็จะกลัวเหมือนกันว่าไอ้นี่มึงแบบอาจจะแบบเป็นมะเร็งหรือเปล่าหรือเป็นโรคแล้วขอตรวจเพราะหนูฟังหนูพยายามจะเข้ามาดูชีวิตตัวเองหนูว่าของหนูอาจจะเจอว่าเพราะอายุมันมากขึ้นพอมันตามเรื่องตรวจสุขภาพอันนี้เราจะเสียเปรียบแล้วเขาอาจจะไม่รับก็ได้ในทุนเดิมถูกไหมแต่ถ้าไม่รับเนี่ยหนูก็มองว่าเอ๊ะถ้าหนูจะยกเลิกอย่างมะเร็งเนี้ยค่ะหนูก็เลยมองไปสิทธิ์ประกันสังคมซึ่งมันอาจจะมีหาบ่อไม่ใช่ว่ายกเลิกไปแล้วเราป่วยจะไปรักษาที่ไหนแต่ต้องไปหาบ่อหรือ30บาทรักษาทุกโรคถ้าเราไม่ได้ทำงานไม่ได้ซื้อประกันอะไรใดๆทั้งสิ้นใช่ใช่อย่างที่ลูกหมูพูดมาถูกก็คือต้องมีก๊อกสองคืออย่าเพิ่งไปยกคือพูดง่ายถ้าจะยกเลิกอะไรก็ตามต้องมีก๊อกสองว่าถ้าเกิดมันเกิดมาเป็นจริงๆอ่ะมันโอเคไหมลูกคิดอย่างนี้ถูกใช่ถูกต้องถูกต้องนะครับแต่ทีนี้เราก็ดูจุดนี้มีเรื่องนึงด้วยลูกคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราลดทุนเลยเนี่ยต้องบอกนิดนึงสมมติว่าเราไปลดทุนใช่ไหมครับของเดิมเราจ่ายเบี้ยมาล้านหนึ่งเกิดสมมติมันมีมูลค่าเงินสดอยู่ที่มูลค่าเงินสดธรรมดาเนี่ยเราจะรู้กันอยู่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเวนคืนกับมันทำมันจะขาดทุนขาดทุนสมมติว่าผมจะพี่จ่ายพี่มาล้านหนึ่งมูลค่าเงินสดอยู่สักประมาณ 300,000 พี่ลดทุนจากล้านหนึ่งเหลืออยู่แสนหนึ่งมูลค่าเงินสดก็จะต้องลดลงไปด้วยเหรออ้าวทีนี้เวลามันลดลงไปด้วยปุ๊บเนี่ยโดยหลักของประกันเนี่ยเขาจะคืนมูลค่าเงินสดให้ก่อนเลยจากเดิมสมมติเอายกตัวเลขคมๆอย่างสมมติพี่ซื้อเดิมไว้ที่ทุน10 ล้านได้มูลค่าเงินสดมา100,000พี่ลดทุนเหลืออยู่1 ล้านมูลค่าเงินสดแสดงว่าเขาจะคืนให้พี่แสนหนึ่งให้ก็90,000เขาจะคืน90,000นี่ให้พี่เลยให้ออกมาเลยใช่ไหมคะให้ออกมาเลยเราเบิกได้คือเป็นเงินสดให้เลยแต่เวลาเราจ่ายเบี้ยไปไงเราจ่ายเบี้ยไปแบบล้านแบบสมมติจ่ายเบี้ยไปล้านหนึ่งแล้วตอนที่มูลค่าเงินสดคืนมันจะขาดทุนเพราะตรงนี้ต้องระวังไว้นิดนึงเพราะหลายคนไม่รู้เรื่องนี้เวลาขอลดทุนปุ๊บคือเวลาเราขอลดทุนปุ๊บมันโดยความหมายเลยคือเราเวนคืนกรมธรรม์เฉพาะส่วนที่เราลดมันจะลดตามไปด้วยมันจะลดตามไปด้วยหนูอยากให้พี่สาธิตอธิบายบางคนฟังรายการเราเนี่ยไม่รู้ว่าไอ้มูลค่าเงินสดเวนคืนคืออะไรคือมูลค่าเงินสดนะครับก็คือเป็นเงินของเราที่อยู่ในกรมธรรม์เป็นทรัพย์สินของเราเลยเมื่อไหร่ก็ตามที่เราหยุดกรมธรรม์เงินก้อนนี้เป็นของเราเราสามารถเอามาใช้ได้มาใช้ได้หรือถ้าเกิดเราอยากจะกู้เงินตัวนั้นก็คือเงินฝากดีๆเราสามารถกู้เงินบนเงินฝากเราได้ซึ่งมันสามารถพลิกดูในหลังกรมธรรม์ได้ใช่ไหมคะว่าสมมติเราส่งมา10 ปีมูลค่าเงินสดจะเป็นเท่าไหร่ซึ่งไม่ใช่ทุนประกันไม่ใช่ทุนประกันโอเคนะครับเพราะงั้นวิธีแรกที่เราคุยกันนะในการบริหารกรมธรรม์นะคือลดทุนซะอันที่สองเลยก็คือเขาเรียกว่าใช้ระยะเวลาผ่อนผันระยะเวลาผ่อนผันก็คืออย่างนี้มันจะมีสับประกันนะครับก็จะเป็นตามกฎหมายเลยเขาจะผ่อนผันเรา31 วันคือสมมติว่าเราต้องจ่ายเบี้ยวันนี้วันครบการจ่ายเบี้ยคือวันนี้เราไม่จำเป็นต้องรีบจ่ายก็ได้เลทไปได้31 วันนี่เวลาเลทไปได้31 วันพรุ่งนี้31 วันนี้ไม่มีดอกเบี้ยเพราะหลายคนก็จะแบบไม่ยอมจ่ายวันแรกก็รอจ่ายวันที่31เราใช้ระยะเวลาผ่อนผันนี้ได้คือยืดระยะเวลาได้แต่มันก็ยืดได้ประมาณ31 วันดูทำประจำเพราะว่าไม่จ่ายเร็วเหรอเอาเงินหมุนก่อนแต่มันก็มีวิธีนึงนะ อย่างเช่น
พวกนี้อย่างเช่นเราไปซื้อประกันที่เขามีแม่เป็นแบงค์โดยส่วนใหญ่แม่เป็นแบงค์เขาจะบอกว่าถ้าใช้บัตรเครดิตของแม่ของแบงค์แม่คุณจะผ่อน 0% ได้แล้วก็ใช้ตัวนี้ผ่อน 0% โดยที่เราไม่ต้องไปลดแต่พยายามอย่าให้เกินนะคะอย่าให้เกินวันอย่าผิดนัดนะอย่าให้ผิดนัดนะจ๊ะเดี๋ยวจะอ้วกนั่นนี่อ้วกแตกเลยเพราะผิดนัดนี่คือดอกเบี้ยบัตรเครดิตเลย 18-20% โดนเต็มเลยนะครับถามนิดนึงค่ะไอ้ผ่อน30วันเนี่ยโอเคหนูทำอยู่แต่ถ้ามันพอมันเกินไปอย่างเงื่อนไขที่คือเวลาเขาส่งสลิปมาครบดีวันที่25สิงหาคุณสามารถมีสิทธิ์จ่ายได้25กันยาหรือถ้าไปจ่าย30กันยาหนูเกิดอะไรขึ้นที่ถ้าจ่าย30กันยาเนี่ยคือวิธีที่3แล้วคือวิธีที่3เลยก็คือเรียกว่าขอกู้จากกรมธรรม์ขอกู้จากกรมธรรม์คือในสัญญากรมธรรม์เนี่ยจะมีหลายฉบับที่เขาเขียนไว้เลยว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราชำระช้ากรมธรรม์บริษัทจะมีสิทธิ์เลยนะจะจ่ายเบี้ยแทนเราแต่นี่ของฟรีไม่มีในโลกไงอยู่ๆเขาจะควักเงินมาจ่ายเบี้ยแทนเราเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเข้าใจดีเลยขนาดนั้นก็คือเพื่อแค่ว่าเขาจะใช้วิธีนี้ก็ดูว่ามูลค่าเงินสดเราอ่ะคือก็กลับไปดูพี่กรมธรรม์ข้างหลังนี่แหละใช่มูลค่าเงินสดเรามีเท่าไหร่ถ้ามูลค่าเงินสดเรามีเยอะนะครับพอที่จะจ่ายเบี้ยเขาจะจ่ายเบี้ยแทนเราโดยเหมือนกับว่าเราอ่ะกู้เงินจากมูลค่าเงินสดออกมามาจ่ายเบี้ยโดยที่ตัวนี้เนี่ยเสียดอกเบี้ยไหมเสียเขายืมเงินเราอ่ะไม่เราอ่ะยืมเงินเขาอ๋อยืมเงินเขาโดยใช้มูลค่าเงินสดไปหลักประกันไม่ใช่ยืมเงินเราใช่ไหมเราอ่ะยืมเงินเขาโดยที่เขาถือว่าเราอ่ะยืมเงินเขาอัตโนมัติโดยมีไอ้มูลค่าเงินสดนี้เป็นหลักประกันถ้าเราไม่จ่ายเนี่ยเราเขาก็จะเหนือตรงนี้มาจ่ายบริษัทประกันทีนี้ตรงนี้เนี่ยนะครับดอกเบี้ยที่รู้หมูถามเนี่ยคิดเท่าไหร่ก็จะคิดอยู่ที่ดอกเบี้ยหน้ากรมธรรม์บวก 2% ดอกเบี้ยหน้ากรมธรรม์ดูไม่ยากไปดูบุ๊กกรมธรรม์หน้าแรกเลยจะเขียนว่ากรมธรรม์ตัวนี้ใช้ดอกเบี้ยคิดเท่าไหร่ปกติมันประมาณเท่าไหร่พี่สาธิตคือตอนนี้แล้วแต่แบบนะแต่ถ้าเอาแบบสะสมทรัพย์ทั่วไปดอกเบี้ยหน้ากรมธรรม์ตอนนี้อยู่ที่ประมาณเต็มที่ไม่เกิน2 2ไม่เกิน2บวก2เป็น4สมัยก่อน6สมัยก่อน6แต่ตอนนี้มีเกินเคยบวก3เป็น4เราก็มีครั้งนึงเราก็เลยอย่างเงี้ยเพราะเราลืมไม่ใช่อะไรเราลืมก็เขาจะเขียนว่าดอกเบี้ยแล้วรอบหน้าถ้าเราไม่จ่ายปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีดอกเบี้ยมาทบให้ใช่ใช่แล้วตัวนี้นิดนึงเลยนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เรากู้เงินจากกรมธรรม์เนี่ยให้รีบจ่ายเหตุผลเพราะอะไรเพราะว่าดอกเบี้ยมันวิ่งผมไปเรื่อยๆเกิดมีปัญหาเกิดขึ้นเกิดสมมติเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นเป็นไงคะเขาจะเอาทุนประกันมาหักหนี้ก่อนเหลือเท่าไหร่ค่อยๆคืนให้เราให้ผู้รับผลประโยชน์ถ้าสมมติมันเกิดเอ็กซิเดนท์เกิดขึ้นมาปุ๊บเราได้เงินมาก้อนนึงก็หักหนี้เสร็จเขาจะหักแต่ว่าทุนประกันยังเหมือนเดิมทุนประกันเหมือนเดิมแต่เขาจะหักหนี้ก่อนแต่ที่ถ้ามันนี่มันท่วมไปเรื่อยๆจนเกินทุนจบก็เป็นลมประกันจบอย่างสมมติอย่างลูกหมูทำพอร์ตการลงทุนอยู่ใช่ไหมไอ้นี่เหมือนกันเขาเรียกทำพอร์ตประกันคือมาไล่เลยว่าแต่ละตัวเราเนี่ยมีอะไรบ้างเพราะมันจะเจออย่างนึงที่เขาเรียกว่าโอเวอร์อินชัวร์โอเวอร์อินชัวร์คือไม่จำเป็นเลยไม่จำเป็นเลยจ่ายเบี้ยเยอะทับกันซ้อนกันซ้อนกันผมพี่เคยเจอบางคนมีค่าห้องประมาณ 4-5 หมื่นคอลลาเจนมีหลายรูปแบบส่วนใหญ่ที่จำหน่ายในท้องตลาดเนี่ยคอลลาเจนส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีมวลโมเลกุลระดับใหญ่นะฮะอยู่ประมาณ 3,000 เดลตันการที่จะรับประทานเนี่ยก็ต้องรับประทานจำนวนมากเช่นอย่างน้อยที่สุดก็ 5,000 มิลลิกรัมในคอลลาเจนที่เราจะสร้างขึ้นมาได้เนี่ยก็จะต้องมีอะมิโนแอซิดอย่างน้อย3ตัวคือไกลซีนโปรลีนและก็ไฮดรอกซีโปรลีนไฮดรอกซีโปรลีนตัวนี้มันมีความสำคัญมากเพราะว่ามันเป็นตัวที่สร้างให้คอลลาเจนมีความเสถียรตัวผมเองเนี่ยมีประสบการณ์ในเรื่องของคอลลาเจนนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดที่เท่าที่ผมเห็นเนี่ยได้เห็นคอลลาเจนตัวหนึ่งนะฮะชื่อว่าชิโอม4มีโมเลกุลเล็กมากนะฮะละลายน้ำได้ตัวของมันเองเรายังพบว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้มันยังมีตัวไฮดรอกซีโปรลีนสูงถึง 11.4%ในแก้วน้ำเราจะเห็นไหมครับมันจะใสนะนี่คือคุณสมบัติที่ดีของคอลลาเจนก็จะขอสรุปอีกทีนะครับว่าคอลลาเจนที่มีคุณสมบัติที่ดีคือ 1. มีมวลโมเลกุลระดับเล็กอันที่ 2. ควรจะมีตัวอะมิโนแอซิดไฮดรอกซีโปรลีนสูงถึง 11.4% อันที่ 3. เมื่อละลายแล้วควรจะมีความใสเช่นนี้อันที่ 4.คอลลาเจนที่ดีเนี่ยก็ยังต้องมีองค์ประกอบของวิตามินซีฉะนั้นตัวนี้เราก็มีพร้อมแล้วนะครับมีทั้ง 3-4 อย่างนี้เป็นปัจจัยในการที่จะเลือกคอลลาเจนที่ดีครับขอบคุณครับ
คุณผู้ชมที่ต้องการคำแนะนำหรือปรึกษาเกี่ยวกับการเพิ่มความแข็งแรงของคุณภาพกระดูกหรือต้องการตรวจมวลกระดูกติดต่อสอบถามที่0817249322หรือ02-102-9437สนับสนุนโดยธนาคาร UOB ผ่านไปแล้ว3วิธีแต่ว่าพี่สาธิตยังมีคำแนะนำอีก4วิธีค่ะคุณผู้ชมมาฟังกันต่อเลยได้ครับคือวิธีที่4เลยเนี่ยก็คือเปลี่ยนงวดชำระเบี้ยคือเปลี่ยนงวดชำระเบี้ยคืออย่างนี้คือพี่เองเนี่ยตอนที่เราซื้อประกันเนี่ยใช่ไหมครับใช่ไหมเราก็ไม่ได้ตั้งใจนะแต่ส่วนใหญ่เบี้ยประกันที่เราซื้อส่วนใหญ่เป็นตอนปลายปีตลอดเลยเพราะแบบเราอยากได้เรื่องภาษีบ้างหรือไม่บางทีพวกตัวแทนเขาก็จะมีเป้าอะไรต่างๆที่เขาต้องปิดยอดนะเขาก็จะมาแบบพี่สาธิตช่วยหน่อยอย่างนู้นอย่างนี้เราฟังเสร็จปุ๊บมันมีประโยชน์เราก็ซื้อพี่แบบซื้อตอนซื้อเนี่ยมันโอเคหนักตอนธันวาแต่มันหนักธันวาโอ้หนักธันวาปุ๊บมันมาปึ้งเลยนะจ่ายเงินก้อนใหญ่นี่จ่ายเงินก้อนใหญ่นะถ้าเรามีรายได้อยู่เราก็ยังไม่กลัวทีนี้ตอนนี้รายได้มันหายปุ๊บไอ้เงินก้อนใหญ่ตัวนี้มันเริ่มเป็นประเด็นละนี่เป็นประเด็นปุ๊บเลยเนี่ยถามว่าจะทำยังไงดีมันก็มีวิธีทางออกก็คือเปลี่ยนงวดชำระเบี้ยเลยคือถ้ามองง่ายๆมันคล้ายๆแบบที่ทางแบงก์ชาติไปบอกแบงก์พาณิชย์บอกรีไฟแนนซ์เนี่ยปรับโครงสร้างเนี่ยให้จ่ายดอกเบี้ยอย่างเดียวหรือลดข้างต้นอย่างเงี้ยใช่หรือไม่ก็แบบแทนที่จะจ่ายแบบเยอะๆก็จ่ายแบบยาวขึ้นแล้วก็แบบผ่อนแต่ละงวดน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยได้หนึ่งสมมติลูกหมูจ่ายมาตอนธันวาเนี่ย80,000เนี่ยเราไปเจรจาว่าเอ้ยฉันขอเป็นรายเดือนได้คือตรงนี้แบงค์พวกบริษัทประกันชีวิตเขายอมเขามีให้อยู่แล้วเป็นมาตรฐานก็เลยแล้วก็ขอผ่อนเป็นทุกเดือนแต่ทุกเดือนเนี่ยคือพวกนี้แปลว่าอะไรแปลว่าบริษัทประกันชีวิตปล่อยกู้ให้เราเหมือนกันนะอ๋ออ้าวไม่ได้มาฟรีๆไม่ได้มาฟรีๆเพราะฉะนั้นเบี้ยประกันที่เราจ่ายรายเดือนเนี่ยมันจะแพงกว่าเบี้ยประกันที่เราจ่ายทีเดียวเพราะฉะนั้นเวลาเราจะผ่อนเราต้องนึกถึงเรื่องนี้อันที่2เลยก็คือว่าถ้าเกิดมันมีอะไรเกิดขึ้นมีอะไรเกิดขึ้นระหว่างปีใช่ไหมเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นระหว่างปีเขาจ่ายทุนมาให้แต่เขาจะหักเบี้ยที่เรายังค้างอยู่ของเดือนของปีนั้นน่ะแต่ทุนยังเท่าเดิมถูกทุนเท่าเดิมทุกอย่างเท่าเดิมหนูอย่างงี้หนูเข้าใจว่าอย่างงี้เขาอาจจะจ่ายเงินให้เราไปก่อนให้เราเงินไปผ่อนพร้อมดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายคือเขานี่เวลาเกิดอะไรขึ้นมาพวกเขาต้องขอเคลียร์นี่ก่อนใช่ถูกต้องหลักเดียวกับเมื่อกี้ที่เราคุยกันเรื่องของการกู้จากฟังแบบนี้ก็ดีใจไม่ได้เป็นเรื่องประเด็นที่มันยังมีทางออกมันยังมีทางออกแล้วเกิดสมมติเราจ่ายเบี้ยรายเดือนไปสักระยะนึงเกิดเศรษฐกิจดีขอกลับมาเป็นปกติก็ได้ไปเป็นไรฟังแล้วนี่เดี๋ยวต้องรีบไปถ้าเกิดอะไรขึ้นนี่ขอเคลียร์จ่ายเป็นรายเดือนปีหน้ายังทันนะครับอย่างนี้โทษทีค่ะถ้าจะครบดิวธันวาอย่างเงี้ยเราไปขอตอนเนี้ยท่านชนปีหรือมันยังไงดีคะไม่ก็คือพูดก่อนจ่ายเบี้ยพูดก่อนจ่ายเบี้ยอันนี้ดีเนาะนี่ไงมันต้องเตรียมไงพอฟังปั๊บเนี่ยรู้แล้วไม่ไหวเนี่ยติดต่อตัวแทนเลยติดต่อตัวแทนด่วนว่าจะถอนยังไงมันก็อาจจะเริ่มจ่ายผ่อนจ่ายได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยก็ได้นะคะที่เราพูดมาทั้งหมดเลยคือยังสู้ต่อไงสู้ต่ออะไรเงี้ยแต่ถ้าสมมติว่ามันถึงตรงจุดที่เรียกว่าไปไม่ไหวแล้วขอหยุดดีกว่าขอหยุดดีกว่าเนี่ยมันก็มีอยู่3วิธีเลยนะวิธีแรกเลยคือหยุดเด็ดขาดหยุดเด็ดขาดเลยก็คือความคุ้มครองจบแล้วไม่เอาแล้วคือขอวัดคือขอรับความเสี่ยงเองขอลุยเองคือหยุดคือฉันไม่จ่ายแล้วเอาเท่าไหร่เท่านั้นกรมธรรม์จะหยุดเลยถูกไหมคะหยุดความคุ้มครองเงินจะคืนไหมคืนตามคืนที่เป็นหน้าสุดท้ายเหมือนเดิมว่าขอไปแล้วกี่ปีได้เงินเท่านั้นทีนี้เราจะใช้ตัวสุดท้ายตรงนี้เลยนะพี่อยากจะแนะนำอย่างนี้เกิดสมมติเรามีกรมธรรม์อยู่หลายเล่มถ้าคิดจะหยุดเลยนะหยุดตัวประกันชีวิตที่มันเหมือนฝากแบงก์อ่ะสะสมทรัพย์แบบเหมือนฝากแบงก์อ่ะคือมันจะมีสะสมทรัพย์ที่ไม่เหมือนฝากแบงก์ทีเดียวคือยังมีความคุ้มครองอยู่บ้างแต่สะสมทรัพย์บางแบบที่เหมือนฝากแบงก์เลยคือเบี้ยกับทุนนี่เท่ากันเลยเบี้ยกับทุนเท่ากันคือพูดง่ายให้ดอกเบี้ยอย่างเดียวให้หยุดตัวนั้นเพราะหยุดตัวนั้นมันเหมือนเราถอนเงินแบงก์ออกมาเพราะฉะนั้นถามว่าเราเสียหายอะไรเยอะไหมไม่หรอกแล้วพวกนี้จะมีมูลค่าเงินสดเยอะบางทีถอนออกมาเนี่ยเราไม่ได้ขาดทุนส่วนไอ้ประกันที่เป็นแบบประกันเพื่อประกันแบบประกันแบบคนซื้อไม่ได้ใช้คนใช้ไม่ได้ซื้อประกันชีวิตประกันชีวิตแบบกะตายอย่างเดียวเลยเนี่ยไอ้พวกนั้นไว้เป็นอันดับสุดท้ายเลยที่จะเวนที่จะหยุด
เพราะพวกนั้นมูลค่าเงินสดจะไม่เยอะไม่เยอะแล้วก็มันเป็นเรื่องหนูชอบอันนี้นะคะเบื่ออักอักไปเนี่ยคนข้างหลังเนี่ยเต็มอักอักได้ประโยชน์เดี๋ยวยังไงโอ้แต่นี้ดีนะให้เลือกสะสมทรัพย์ก่อนเลือกสะสมทรัพย์ประกันชีวิตไว้อันดับสุดท้ายใช่นะครับประกันสุขภาพค่ะพี่ประกันสุขภาพเลยเนี่ยฉันว่าสุดท้ายของฉันก็สุดท้ายเหมือนกันคือถ้าเป็นเราขึ้นอยู่เรามองว่าเราไหวไหมไงแต่ถ้าเป็นเรานะเราเลือกว่าเงื่อนไขของเราอ่ะเรามีใครอยู่ข้างหลังไหมถ้ามีข้างหลังเราอาจจะเลือกประกันชีวิตเป็นอันสุดท้ายหรือไม่อย่างนึงคือสุขภาพเราเริ่มแบบไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยต้องเอาประกันสุขภาพสุดท้ายใช่ทีนี้มันมีนอกจากเราจบเลยเนี่ยมันก็มีอีกสองแบบเขาเรียกว่ามูลค่าเงินสำเร็จกับมูลค่าขยายเวลาคือสองตัวนี้ต้องอธิบายให้เข้าใจนิดนึงคือเราจะมีมูลค่าเงินสดอยู่ใช่ไหมถ้าเราเงินมูลค่าเงินสดเอามาใส่กระเป๋าเรานี่คือจบจบคือแต่ถ้าเราบอกว่าเอามูลค่าเงินสำเร็จไอ้มูลค่าเงินสดเราเนี่ยจ่ายเบี้ยต่อเลยคือไม่เอาออกขอจ่ายเบี้ยต่อมันก็เหมือนกับเราซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตต่อโดยใช้จ่ายเงินแค่ครั้งเดียวนี่จ่ายเงินครั้งเดียวปุ๊บมันก็ดูต่อละคุณจะเอาอะไรล่ะเอาทุนประกันเท่าเดิมหรือว่าเอาระยะเวลาคุ้มของเท่าเดิมเลือกสองทางถ้าจะเอาระยะเวลาเท่าเดิมทุนประกันต้องลดลงเพราะเราจ่ายเบี้ยน้อยลงอันนี้ก็เรียกมูลค่าเงินสำเร็จเงินสำเร็จแต่ถ้าเอาทุนเท่าเดิมขยายเวลาต่อไปก็ดูว่าขยายเวลาต่อไปได้เท่าไหร่แต่แน่นอนมันไม่เท่าเดิมมันต้องน้อยกว่าต้องน้อยกว่าเพราะฉะนั้นอันนี้เรียกว่ามูลค่าขยายเวลามูลค่าขยายเวลาเลยคือทุนเท่าเดิมระยะเวลาลดลงแต่ถ้ามูลค่าเงินสำเร็จก็คือระยะเวลาเท่าเดิมทุนลดลงเลือกเอาชอบแบบไหนเลือกเอานะครับอย่างบางคนบอกว่าโอเคนอกจากวันนี้ไปจนถึงตอนบั้นปลายชีวิตอีกไม่กี่ปีคงตายไงเขาขอเอามูลค่าขยายเวลาเอาทุนเยอะๆแต่บางคนบอกว่าเอ้ยตอนนี้แบบอยากจะได้ความคุ้มครองยาวๆยาวทุนเท่านี้พอแล้วเพราะว่าลูกเรียนจบหมดแล้วอันนี้ก็ใช้มูลค่าเงินสำเร็จนะครับเพราะฉะนั้น3วิธีหลังเนี่ยคือพูดง่ายๆว่าเราจบการจ่ายเบี้ยแต่จะไปยังไงต่อแล้วแต่เราลูกหมูว่าเรื่องประเด็นคือทำเคยทำตอนนั้นพอจะรีวิวกรมธรรม์ใหม่คือมีตัวทำไร้สาระเยอะก็ทำแบบพี่ขยายเวลากับมูลค่าสำเร็จต้องให้ตัวแทนมานะแล้วมานั่งดูว่าเฮ้ยอันนี้หยุดจ่ายแล้วเราได้อะไรได้ประโยชน์กว่าไหมเขาจะคำนวณให้อันนี้อยากจะให้กลับไปปรึกษาตัวแทนใช่คือทุกเรื่องนี้อยากให้กลับไปปรึกษาตัวแทนให้หมดเพราะตัวแทนเนี่ยเขาจะแบบบอกแนะนำเราได้ว่าทำอย่างนี้ได้วิธีไหนเพราะอย่างน้อยมันมี7วิธี7วิธีเนี่ยวิธีไหนเหมาะกับเรามากที่สุดตัวแทนก็จะบอกเราได้สี่แรกคือไม่หยุดถูกไหมคะสี่แรกคือไม่หยุดแต่ว่าใช่สี่แรกไม่หยุดสี่แรกไม่หยุดแล้วก็สามหลังคือไม่ไหวคือหยุดจ่ายรวมเป็นเจ็ดหยุดแล้วขอคืนเลยเธอหยุดแล้วหยุดเลยอันที่สองเลยก็คือหยุดแล้วแต่เอาเบี้ยเอาเงินมูลค่าเงินสดจ่ายเบี้ยต่อคือไม่ถอนเงินออกมาไงไม่ถอนเงินออกมาค่ะแล้วเราเรียกว่าอะไรนะเงินสำเร็จกับขยายเวลาโอเคก็เลือกเอาก็เลือกเอาจะเอาแบบไหนจริงมันบอกไม่ได้นะว่าอันไหนดีที่สุดมันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละคนนะกันว่าพี่สาธิตใช่ไหมคือเขาเรียกว่าการบริหารกรมธรรม์กันคือบางทีเนี่ยอย่างสมมติอย่างลูกหมูทำพอร์ตการลงทุนอยู่ใช่ไหมไอ้นี่เหมือนกันเขาเรียกทำพอร์ตประกันคือมาไล่เลยว่าแต่ละตัวเราเนี่ยมีอะไรบ้างเพราะมันจะเจออย่างนึงที่เขาเรียกว่าโอเวอร์อินชัวร์โอเวอร์อินชัวร์คือไม่จำเป็นเลยไม่จำเป็นเลยจ่ายเบี้ยเยอะเกินทับกันซ้อนกันพี่เคยเจอบางคนมีค่าห้องประมาณ 4-5 หมื่นเราก็งงแบบว่าค่าห้องเสียไม่เป็นว่าเขาไม่รู้ค่ะพี่คือไม่รู้ไงแล้วคนนี้ขอช่วยซื้อคนนี้ก็ขอช่วยซื้ออะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ไม่มีความรู้เขานึกว่าแบบช่วยไปแล้วนึกว่าแบบเวลาเข้าโรงพยาบาลปึ้งปุ๊บเบิกได้ 4-5 หมื่นเนี่ยใช่ไหมแต่ปรากฏว่ามันจ่ายตามจริงมันจ่ายตามจริงจ่ายตามจริงเพราะฉะนั้นคุณอ๋อบางคนคิดว่าไอ้หลายอันเนี่ยมารวมกันหุ้ยเข้าห้องด้วยต้อง 40,000 เลยอ๋อจริงๆเขาจ่ายแค่นี้แหละเพราะมันต้องใช้ใบเสร็จ 5,000 เนี่ยแหละมันต้องใช้ใบเสร็จไงใช้ใบเสร็จปึ้งปุ๊บคุณก็ได้ตามจริงพอใบเสร็จใช้จบแล้วคนอื่นนั่นเนี่ยนี่หนูทำแบบนี้นะคะหนูจะแยกเป็นตารางเลยว่าอ่ะค่าห้องเท่าไหร่ค่าหมอเท่าไหร่ค่าเป็นหัวข้อไอเทมแต่ละของกรมธรรม์แล้วก็เรียงว่าเรามีกี่กรมธรรม์แล้วก็หยอดทำแบบนี้เราจะรู้เลยว่าค่าห้องเท่าไหร่ถ้าเจ็บป่วยค่ามะเร็งเราได้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยก็ถ้าสมมติใครดูรายการนี้ลูกหมูอยากให้กลับไปรีวิวนะ อย่างน้อยจะได้รู้ว่ามันเกินพอหรือเปล่าใช่อันนี้เขาเรียกค่าวิธีการบริหารพอร์ตกรมธรรม์จะได้ไหมOver insure แต่สุดท้ายก็ต้องกลับมาวันนี้ที่เราคุยกันตัดใช่เพราะถ้าเกิดสมมติบางทีต้องตัดก็เริ่มละเพราะถ้าทำอย่างที่ลูกหมูบอกนี่มันจะรู้แล้วว่าตัวไหนที่เราตัดได้ดีใช่คือคนตัดตัวไหนออก มันจะช่วยได้ทุกอย่างทุกปัญหามันมีทางออกเนาะดูเทปนี้เราจะได้รู้เลยวันนี้ขอบคุณพี่สาธิตมากค่ะขอบคุณครับ
ขอบคุณธนาคาร UOB สำนักงานใหญ่ด้วยค่ะเอื้อเฟื้อสถานที่สวยๆในการถ่ายทำติดตามพวกเราได้นะคะทุกวันเสาร์บ่าย3ค่ะทาง PSI สารดีช่อง99ค่ะดูไว้ทันไปดูรีรันวันอาทิตย์เลยบ่าย3เหมือนกันค่ะแต่ถ้ายังดูไม่ทันอีกตามไปที่ YouTube กับ Facebook เลยค่ะการคลับ KNCLUB Subscribe ไปเลยค่ะจะได้ไม่พลาดค่ะแล้วก็ติดตามพวกเราด้วย Money Cafe เมาเรื่องเงินทองเมาเรื่องเงินคุณค่ะวันนี้เรา3คนลาคุณผู้ชมไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ